ร้อยลุงเพชรไปเจริญครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมเดือนกว่าแต่ซ้อมอยู่ที่ค่ายไปเจริญครับอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีใครเป็นผู้ปั้มผู้ซ้อมบ้างครับที่นั่นเฮ็ดเก้าไกลแล้วก็พวกเพื่อนๆในค่ายช่วยกันใช่ไหมตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับ17เราสูงเท่าไหร่175น้ำหนักไปปล่อยประมาณกี่กิโลครับ57 58เราเมื่อตายเลยครับได้หมดครับครบเครื่องเนาะแล้วอย่างวันนี้เรามาเจอกับสิงห์นรงค์เคยเจอกันยังยังครับไฟแรกเลยแล้วได้ศึกษาเก่งมาตัดเข้ามาปะเขาเมื่อตายเลยว่าจำได้ไหมไม่เดินครับและอย่างวันนี้เราจะวางเกียร์วางแผนไงเดี๋ยวรอดูเวทีก็คือต่อยไปตามตายแล้วเนาะแล้วก็แก้ไขตรงนั้นเอาล่าสุดเราต่อยไปที่ร้านดำเนินร้านดำเนินที่นี่เนาะวันนั้นเราเจอกับแสนเก่งบางกะดีครับเป็นไงบ้างชนะน็อกยก3ครับชนะน็อกมาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่117ครับวันนี้7แต่วันนี้มาก่อน118ครับเมื่อกี้สอบหนักแล้วเป็นไงเกินเลยค่ะเกินมานิดนึงครับประมาณเท่าไหร่17ครับ17อ๋อไม่มีปัญหาเนาะร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ 100% ครับ 100% สมบูรณ์แข็งแรงไม่ว่าเย็นนี้พร้อมมาใช้นะกลับค่ายเลยเลยป่ะพร้อมครับพร้อมเลยเนาะใช้นี่เราคุมมากี่กิโลมาประมาณ3-4โลครับ3-4โลได้เราต่อยมวยวันรวมๆทั้งหมดกี่ไฟแล้วครับประมาณมาเยอะกว่าหลักร้อยได้ไหมถึงยังประมาณก็เกือบอยู่เนาะเราคนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับชวนแฟนคลับเรานิดหน่อยฝากเชียร์ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอลงเหตุไปเจริญครับเต็มที่แน่นอนครับโอเคขอบมากน้องชายครับ